ชีวิตนอกจอของแอมแปร์เรียกได้ว,ว่าคล้ายๆหลายคนของคุณน่าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับสาวแอมแปร์สุดทาทิพ วุฒิชัยประดิษฐ์เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการการถ่ายโฆษณานอกจากนี้แล้วก็ยังมีมิวสิกวิดีโอพิธีกรตามมาอีกมากมายจนกระทั่งได้มีโอกาสแสดงละครเดิงแรกทั้งช่อง3าเรื่องรังร้ายสายลับและความสามารถของสาวแอมเปรนั้นก็ทําให้เธอได้มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งละครและภาพยนตร์โดยผลงานเด่นๆที่หลายคนชื่นชอบและจดจําก็คือปะดิรด,ดาในบทบาทจิมลิมหรือเรื่องของเพิงบุญในบทบาทแอดเรียกดวา่าส่วนมากจะเห็นสาวแอมเปรนั้นในบทบาทของคนใช้ซะมากกว่าแต่ชีวิตนอกจอของเจ้าตัวนั้นเป็นคนละคนเลยล่ะคะ่ะ ไลฟ์สไตล์ของสาวคนนี้ค่อนข้างดิสพอตัวเนื่องจากว,ว่าเครื่องกายแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกหวานหรือเท่แต่อย่างใดเป็นลุคที่มีสเสน่ห์และก็คูลสุดๆความโดดเด่นไม่เพียงแต่เครื่องแต่งกายแต่เป็นเรื่องเครื่องผ้าหน้าผมทรงผมผมเ่าต่างๆก็ทาให้เจ้าตัวมีเอกลักษณ์และทําให้จดจําได้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เอามาทําเพื่อนพ้องและแฟนๆฮือฮากันเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพรูปคู่รถรูอย่งังแลมโบกินีพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีวันพุธสีเขียวตื่นมาทําความสะอาดรถที่รักกันเถอะรถไปจตาาาดนงม รองเท้าแตะรับจ้างเป็นเพื่อนนางเอกและทําการบ้านหอยสังทัวราชอาณาจักรไทยสิ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นมากมยประมาณว่าุ้ยรถสวยฮ <ś c oughs> ชอบค่ะน่ารักโอ๊ยรักนางแหมแหมแหมต้องบอกเลยค่ะว่าชีวิตนอกจอของเจ้าตัวไม่ธรรมดาเลยและค่ะถึงในจอจะระบบเป็นคนใช้แต่ชีวิตจริงๆขับแลมโบกินีนะคะ